วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับเยยแล้วนะคะที่เห็นแบบว่าเสียงงองอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เช้ามากตอนนี้เรากำลังไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะไปแต่งหน้านะคะตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราไปงานประกวดมิสซิฟฟานี่นะคะรอบออดิชั่น30คนนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำวอล์ก1วันกับการออดิชั่น30คนนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ห้องแต่งตัวแล้วนะคะการที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยจะต้องแบบว่าตามที่สุดก็ต้องแต่งกับคนนี้ค่ะแพดแม่ชาติของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้แม่ชาติจะฟาดหน้าให้เราขนาดไหนโอ๊ยแม่อ้าวดูค่ะน้องดูใส่ร้ายแม่ดูรักลูกจังเลยวันนี้แม่ลูกก็รักแม่นะคะเดี๋ยวจะบอกอุ้ยไม่ปลอมนะปลอมตรงไหนนี่ขามเทียมมะม่วงอย่ามาระเบิดกันไปวิ่งงานต่อนะคะแม่ขอบคุณนะคะแม่ชาหันหน้ามาสิปึ้งแม่นะเกลียดมึงตอนนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคแม่ชาที่แต่งให้โยนนะคะปะแดงนิดหน่อยนะคะแล้วตาทรงๆสาวแบลนะคะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกไปสัมภาษณ์เข้าประกวดทุกคนแล้วก็ภาพบรรยากาศงานต่างๆนะคะอยากจะบอกว่าปีนี้คือแบบสปอนเซอร์แบบมาแน่นมากบูธที่1ปังสุดที่นี่มีแต่สาวฟิโรเน่นะคะอันไหนขายของสีอะไรยังไงฟิโรเน่ละมุนแน่ค่ะอันนี้เราก็จะมีแบบว่าแข่งกันแย่งบัลลังก์ฟิโรเน่นะคะใครที่มาถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยจะได้รับฟิโรเน่กล่องเล็กไปแล้วก็ถ้าสมมติถ่ายรูปแล้วโดนใจก็จะได้เงินรางวัล 5,000 บาท 5,000 บาทเขาน่าถ่ายรูปสักหน่อยและอันไหนกล่องเล็กเป็นยังไง10เม็ดนะคะอย่างเราก็คนละ2ก็ได้ได้แค่5วันหรอใช่ค่ะพรีเซนเตอร์สาวเราก็สวยนะคะปังมาก CEO ไปไหนแล้วคะจะไปทานข้าวค่ะทานข้าวเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กลุ่มนี้ดีกว่าค่ะแก๊งคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะช็อปปี้เป็นช็อปปี้เบอร์อะไรคะเบอร์39ค่ะสวยขนาดนี้ทำไมไม่ลงเองอายุเกินแล้วถามจริงๆอายุเท่าไหร่คะ30แต่ดูไม่เหมือน30เลยนะไปแล้วปี2013คะแนนนางงามจักรภาก็คือเป็นคนที่เป็นลีแล้วก็พี่มิกนะคะอยากลงอีกค่ะแต่ว่าลงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะก็จะเป็น2โมงนะคะถ้าลงอีกลงก็ตกลงแล้วขออนุญาตนะคะหมายเลข21พัชราหอมตลกน้องกระตั้วเป็นคนอีสานแล้วเป็นคนตลกค่ะน่ารักมากวันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย65นะคะตื่นเต้นไหมคะมารอบนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วก็เลยชินเวทีนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยังไม่ประมาทนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะยิงคำถามแบบไหนแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วก็ความรู้สึกหลังการหลังจากออกจากห้องคัดเลือกมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกโล่งมากตอนนี้ก็คือรู้อย่างเดียวค่ะว่าจะเข้า30ไหมเขาก็ดีใจไหมเขาก็ไม่เป็นไรค่ะกลับมาสู้ใหม่เป็นประสบการณ์ใช่แต่มีบอกเลยว่าสู้เต็มที่มากค่ะช่วยเป็นกำลังไอคำเฮียชวินลิฟวิ่งเดอะดีมค่ะอันนี้ถามความรู้สึกบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างเออรู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ก็พักก็ได้ก็รู้สึกโล่งค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมาแค่ไหนค่ะมั่นใจเต็มร้อยค่ะเขามีน้องโยชิเป็นไอดอลค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวตามล่าหาขวัญละดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะหาขวัญละดาอย่างเมื่อกี้ตอนนี้เราเจอขวัญละดาแล้วก็ขออนุญาตสัมภาษณ์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวโยชิตูวันนี้มาเชียร์ใครวันนี้มาเชียร์ใครวันนี้มาเชียร์ทุกคนเลยเป็นไงบ้างสบายดีไหมเพราะเราไม่ได้เจอกันนานมากสบายดีตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่คะมีงานก็เรียนอยู่ด้วยอีกปีนึงจะจบแล้วกับผลงานทาง IG แล้วกันมีละครในแบบสื่อต่างประเทศด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะค่ะ IG ร็อกขวัญละดานะคะก็สามารถเข้าไป follow กันได้ฟังโอ้โหแก๊งนี้มีแต่คนสวยๆสวยเขาว่าเป็นฟิโรเน่ค่ะเพราะว่าพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าดีมากบอกว่าพรีเซนเตอร์เขานึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนเนาะท่านหนึ่งใส่ชุดแดงๆอยู่แถวๆนี้แหละไม่ใช่หนูใช่ไหมคะใช่สิยังตัวดีจะมีใครอีกนอกจากโยชิตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้พี่ปอบเปียเนี่ยจะมาโคตรบัลลังก์มีบัลลังก์แค่อันเดียวก็ต้องแบบว่าแข่งขันเกมออฟฟิโรเน่เนาะจริงนะโยชิอ่ะกินร้อยกล่องอ่ะทำไมแม่เข้าชั้นเพราะว่าฉันตัวเล็กกว่าเออดู
แล้วนั่นสูงก็ตัวสูงอยู่แล้วว่าเราใส่ส้นสูงอีกจะมันขึ้นไปเป้าประกิ่งหรอทำไมไม่ไม่ไงน้องๆบ้างเราเป็นนางแบบเราต้องใส่ส้นสูงไฮฮิลกลุ่มแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับซิฟฟานี่คนล่าสุดนะคะเอสมอนกันเวลาแก้วจีนนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้มางานแถลงรู้สึกไวมากไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยใช่ไหมเพราะแบบว่าอย่างที่โยชิบอกตลอดว่าแม่มันแป๊บเดียวนะแค่หายใจก็แบบว่าจะหมดตำแหน่งแล้วว่าแบบใจหายมากพอแบบว่าไม่นานหนึ่งปีผมยาวเร็วมากนี่ก็ห้องน้ำไม่ต้องใช้ทิชชู่นะพี่นาเจอให้ผมนี่แหละมินิต้ายังไงเดี๋ยวเล่าสิรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นไหมหัวนอกแบบไม่ตื่นเต้นแต่พอหน้าใหม่แล้วบอกว่าก็สั่นแอบสั่นกรุบแต่ก็ทำพูดเลยทำดีที่สุดแล้วอยากจะบอกว่าปีที่แล้วพี่ดิต้าก็มาค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองเยอะมากขอบคุณกองมีทิฟฟานี่ด้วยนะคะที่ทำให้ความคิดโตขึ้นเป็นใหญ่มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นติดเกี่ยวสุขภาพทุกอย่างข้อผิดพลาดก็กลับมาแก้ไขกันปีนี้หวังว่าจะได้สามสิบเดือนกำลังใจสวัสดีค่ะตกตั๊กค่ะอยากจะบอกว่าพี่ตกตั๊กเนี่ยมารอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่2ค่ะรอบนั้นก็มาปิโยชิใช่รอบนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกมาสู้เพื่อสาวพัสไตนะคะเพื่อสาวแบบร่างรวยทำเต็มที่ค่ะการที่เราจะเป็นคนสวยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีรูปร่างที่ผอมเพียงเราสามารถสวยในแบบเป็นตัวของตัวเองได้สวยแบบตัวของเราเองค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมิต้าค่ะหมายเลข29ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะชินามุค่ะหมายเลข45ค่ะมีความรู้สึกไงบ้างครับตอนที่เข้าไปพบปะกับกรรมการสิ่งแรกคือเข้าไปเจอประตูร้องไห้เลยพร้อมมาตอน2ปีที่แล้วมาพร้อมกับโยชินี่แหละแต่ก็รู้สึกแบบเสียใจแล้วก็เฟลมากเพราะว่าเซต5คนคือเราเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าไม่เข้าแต่เราก็ไปย้อนดูว่าทำไมเราถึงไม่เข้าเพราะความไม่พร้อมของเราเองเราไม่โทษใครแต่เรากลับมาใหม่อีกเต็มที่ปีนี้กลับมาใหม่เต็มที่กว่าเดิมเต็มที่เราต้องพร้อมพัฒนาเหมือนโยชิสิอันนี้รู้สึกไงบ้างคะว่าตื่นเต้นค่ะปีนี้มาปีแรกก็รู้สึกไงบ้างแบบว่าให้คะแนนกับเรากี่เปอร์เซ็นต์80%มากเลยนะคะก็เก่งแล้วนะคะครั้งแรกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเบื้องหลังของ Miss Tiffany Universe นะคะให้ดูข้างในเลยว่าเป็นอะไรยังไงอยากจะบอกว่าความรู้สึกมันแปลว่านี้มากเลยนะคะพี่มิคะตื่นเต้นแทนใช่ไหมคะตื่นเต้นแทนมากเลยค่ะใกล้ไปไหมคะไม่ใกล้ใช่ไหมพี่ปอยตื่นเต้นมากเลยค่ะแปลว่าทุกคนจะแบบว่าตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแน่นอนเลยเมื่อเช้ามีคนมาสมัครใช่ไหมคะพอคนแบบมาเดินถึงหน้าเขาจะละสิทธิ์เลยค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ไหวหรอใช่หลายคนมากเกือบ10คนเลยจะบอกว่าข้างในห้องคือเย็นมากๆนะคะแล้วก็พบปะคณะกรรมการคือตัวต่อตัวเลยมันปังมากโอ๊ยตัวจ๋าตัวลูกจ๋าหมายเลข214คนแรกของปีและหมายเลข107ครับเป็น30คนสุดท้ายสำหรับ Miss Tiffany Universe 2019ได้แก่หมายเลข73ครับกูรูนางงามเชียร์เบอร์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะแป๊บนึงนะคะอยู่กล้องมันก็ซูมเองไม่ได้การซีเลยอุ๊ยทำไมโยชิเป็นคนแบบนี้อ่ะซูมที่ฟันทำไมคะฟันมีอะไรฟันกระต่ายมันเยินเขาบอกว่าฟันแบบนี้มีเสน่ห์นะเขาเห็นมีผู้ชายคนไหนมาชอบเรายังโสดเลยสาบานถ้าถามแม่หมวดสิรู้สึกไงบ้างว่ามาดูวันนี้ก็ดีใจกับน้องๆ นะคะปีนี้เป็นปีที่เปิดแบบรับสมัครฟรีจำนวนประกวดเยอะมากจริงคนที่ตกรอบไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเข้ารอบสวยก็เยอะตกรอบสวยก็เยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเป็นปีที่ตกรอบและจับมือกันตกรอบเยอะที่สุดกลับไปทำการทำงานในยันรอบแต่จริงๆถ้าใครตกรอบมาแวะถ่ายรูปที่นี่ได้แรงได้ฟิโลเน่กลับบ้านพร้อมแฮชแท็กฟิโลเน่ละมุนแน่สวัสดีค่ะพี่โดนาวันนี้เข
ขามีกระแสไงว่าตอนนี้จะมีคนดังฆ่าพี่หนูรัตแล้วพี่หนูรัตขาอยากสัมภาษณ์นิดนึงเพราะตอนนี้กระแสข่าวดังมากมีคู่กรณีที่จะมาโค่นพี่หนูรัตเกาหลีอักษรย่อพอพานจริงหรือไม่ไม่ใช่อ่ะแต่มีคนส่งมาให้ดูว่าเขาดังกว่าและสู้เขาไม่ได้ติดตามไปไวมากหนูยังไม่ถึงแสนเลยเราเป็นของตัวเองนี่ฝากเราไม่อยากยุ่งของของคนอื่นเสียใจไหมคะมีความรู้สึกยังไงบ้างค่ะเราไม่ต้องรอค่ะพี่หนูรัตขอดิชูนะคะขอดิชูทีมหนูรัตนะสรุปก็คือไม่มีอะไรพี่หนูรัตฝากผลงานหน่อยค่ะฝากผลงานหนังเรื่องหวงตามหาเองเข้าถ่ายวันที่หวงตาดาหนูเล่นเป็นกบบ้าบุญบ้าติดตามพี่หนูรัตด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะทีนี้ในเห็นนี้หนูรัตมีซิงเกิลใหม่ร้องคู่กับโยชิลินลดาเพลงเพิ่มเพลงอยู่ในสัปดาห์นี้แล้วมีแดนเซอร์เป็นหมวยโซฮอถ้าคลิปโยชิถึง 5-20,000 ไลค์ฉันจะลงทุนทำเพลงให้โยชิคู่กับหนูรัตแล้วก็มีพี่หมวยเป็นแดนเซอร์เต็มจริงถ้าถึงนะทำเลยทันทีซ้อมร้องเพลงก่อนซุปเปอร์เพจหนูชื่อพี่ดาพ่อดันเด็กของคุณวีคือในชื่อหน้าอายุยิปไทยหนูรัตเป็นมันได้เป็นการติดท็อปชาร์ตตอนแรกขอซุปเปอร์เพจ5ซุปเปอร์เพจเร็วทำเป็นซุปเปอร์เพจค่ะขอบคุณค่ะจบวันแล้วโยว่าเป็นวันที่แบบแหวนมาปิดท้ายที่เข้ารอบน้าเต่าความดีใจแล้วก็น้าเต่าความหวานพี่นาก็จะบอกว่าคนที่ตกรอบนะคะไม่ต้องไปน้อยเราอาจจะไม่ใช่เป็นเวตรงนี้แต่ว่าโลกเรามันมีแบบ360องศานี่เป็นแค่องศาเดียวที่ไม่เหมาะกับเราเราค้นหาตัวเองให้เจอเดี๋ยวหล่อนพูดในฐานะของคนที่ดีใจละกันเพราะฉะนั้นไปไม่ถึงมงดีป่ะคะพอเราได้รับโอกาสเราต้องทำโอกาสนั้นให้เต็มที่ค่ะจุดมุ่งเข้าตัวเองหรือว่าทำเองต่อไปเรื่อยๆรับรองว่ามันจะไปถึงแน่นอนน้องโยบอกว่าการเป็นมีทิฟฟานี่มีกฎมี2ข้อ3ข้อ3ข้อเลยเหรออ่ะ3ข้อการไล่เองนะข้อแรกคือจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีของมีทางเลือกอยู่แล้วข้อ2คือก็คือต้องมีการตรงต่อเวลาข้อที่3เนี่ยต้องอินฟิโลนีอ่ะถูกข้อที่3เนี่ยสำคัญมากจริงไม่งั้นเราจะไม่ผ่านโอเควันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะถ้าถึง 20,000 ไลค์ทำเพลงจริงๆนึกภาพหนูรัตเต้นอย่างเงี้ยคู่กับโยชิอ่ะบุ้ม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 